الحمد لله الحمد لله الذي يمن على عباده بمواسم الخيرات ليرفع لهم بها درجات ويضاعف الأجور والحسنات ويحط عنهم الأوزار والسيئات وأحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل رمضان شهرا للإكثار والقربات.وفرصة للتلاحم الأسر والجماعات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونوقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله الحمد للهขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมละหมาดจุมอะฮ์ในวันนี้ซึ่งแน่นอนพี่น้องสิ่งแรกๆของเราทุกๆวันเนี่ยที่เราตื่นขึ้นมาในเดือนรอมฎอนเราเองเนี่ยจะต้องนึกถึงความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้กับเราในการที่จะให้เรามีชีวิตขึ้นมาในเดือนรอมฎอนในทุกๆวันเพื่อที่จะมาประกอบคุณงามความดีอันมากมายเพราะแน่นอนพี่น้องเราเองเนี่ยถ้าพิจารณาดูดีๆเนี่ยคนมากมายที่เขาอยากที่จะมีชีวิตในเดือนรอมฎอนเช่นเดียวกับเราแต่เราเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกให้เรามามีชีวิตในรอมฎอนฉะนั้นหน้าที่ของเราอันสำคัญยิ่งเลยคือต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละห์ในทุกๆสภาพการในทุกๆขณะของชีวิตของเราเนี่ยในเดือนรอมฎอนมีบทเรียนหนึ่งนะพี่น้องที่เป็นบทเรียนอันสำคัญเลยถึงความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้กับคนคนหนึ่งในเดือนรอมฎอนที่มีให้กับเขาในการที่จะให้เขามีชีวิตในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากมีชายสองคนเนี่ยพี่น้องในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรายงานโดยตอลฮาบินอุบัยดิลลาห์เนี่ยท่านได้บอกว่ามีชายสองคนในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสองคนนี้เนี่ยเมื่อรับอิสลามแล้วเนี่ยรับอิสลามพร้อมๆกันในเวลาที่ใกล้เคียงกันเพราะสองคนนี้รับอิสลามแล้วเนี่ยมีบุคคลคนหนึ่งได้เป็นคนที่เคร่งครัดในเรื่องราวของศาสนามากกว่าอีกคนนึงเวลามีสงครามในการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนนี้เนี่ยก็ออกไปทําสงครามเพื่อต่อสู้ศาสนาเพื่อต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนสุดท้ายเนี่ยชายที่เคร่งครัดในศาสนาคนนี้เนี่ยได้จบชีวิตลงในสมรภูมิตายชะฮีดนั่นเองพี่น้องและแน่นอนอย่างที่เรารู้ดีว่าคนที่ตายชะฮีดเนี่ยจะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายกว่าบุคคลอื่นๆที่ตายในสภาพปกติธรรมดาจนท่านนบีได้บอกไว้ในหะดีษบทนึงว่าคนที่ตายชะฮีดเนี่ยเสียชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยคนแบบนี้เนี่ยเขาจะไปอยู่ในกระเพาะของนกสีเขียวอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนกตัวนี้เนี่ยมันก็จะบินไปในสวนสวรรค์เนี่ยจะกินสิ่งใดก็ได้ในผลละหมากรากไม้ของสวนสวรรค์นี่คือความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้กับดวงวิญญาณหรือว่าบุคคลที่เขาตายชะฮีดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อีกคนนึงเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เลือกให้เขาตายชะฮีดไม่ได้เลือกให้เขาเสียชีวิตในหนทางของพระองค์แต่เขามีชีวิตมากกว่าคนนี้เนี่ยไปอีกหนึ่งปีไม่ชีวิตมากไว้กว่าอีกหนึ่งปีและเขาก็จบชีวิตลงไปหลังจากนั้นเนี่ยท่านตอลฮาบินอุบัยดิลละห์ก็ได้เล่าต่อว่าเมื่อชายคนนี้จบชีวิตไปแล้วชายคนที่สองจบชีวิตไปแล้วเนี่ยฉันเองก็ได้นอนไปในค่ำคืนหนึ่งและก็ฝันฉันเนี่ยฝันเห็นว่าฉันเนี่ยไปยืนอยู่ที่หน้าประตูสวนสวรรค์และมีบรรดามาลิกาท่านหนึ่งเนี่ยได้เดินออกมาจากประตูสวนสวรรค์นั้นแล้วก็มาเรียกชายคนที่สองเนี่ยที่ไม่ได้ตายชะฮีดเนี่ยเข้าไปในสวนสวรรค์ก่อนหลังจากนั้นมาลาอิกะห์ก็เดินออกมาแล้วก็มารับชายคนที่ตายชะฮีดเนี่ยเข้าไปในสวนสวรรค์อีกทีหนึ่งท่านตอลฮะบินอุบัยดิลละห์ก็ยืนแล้วก็มีความสงสัยในหัวใจหลังจากนั้นมาลาอิกะห์ก็เดินออกมาแล้วบอกกับท่านตอลฮะบินอุบัยดิลละห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านเองเนี่ยต้องกลับไปก่อนนะยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะได้เข้าสวนสวรรค์ยังไม่ถึงอาญะห์ของท่านท่านตอลฮะก็ตื่นขึ้นมาจากฝันแล้วก็มีความสงสัยในหัวใจว่าทำไมคนที่ตายชะฮีดเนี่ยถึงได้เข้าสวนสวรรค์หลังจากคนที่ตายในรูปแบบปกติที่เสียชีวิตหลังจากคนนั้น1ปี
เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่ท่านสงสัยแล้วก็เล่าให้บรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นๆฟังเมื่อบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นๆฟังเนี่ยแล้วก็มีการเล่ากันต่อไปจนไปถึงหูท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเองเนี่ยก็เลยมาตอบข้อสงสัยของท่านตอลฮาบินอุบัยดิลละห์โดยท่านได้ถามกับท่านตอลฮาว่าชายคนที่สองที่เข้าสวนสวรรค์ไปก่อนเนี่ยแล้วไม่ได้ตายชะฮีดเนี่ยอะไลซะกอดมากะซะบะอะฮูซะนะเขาไม่ได้มีชีวิตหลังจากคนตายชะฮีดไป1ปีหรือเปล่าท่านนบีถามเขามีชีวิตหลังจากคนนั้น1ปีใช่มั้ยท่านตอลฮาก็บอกใช่เขามีชีวิตหลังจากชายคนนี้เสียชีวิตในรูปแบบชะฮีดเนี่ย1ปีท่านนบีก็บอกใช่ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขามีชีวิตหลังจาก1ปีเนี่ยเขาก็ได้พบเจอกับเดือนรอมฎอนเขาได้ทำการถือศีลอดได้ทำการขวนขวายในเรื่องราวคุณงามความดีมากมายจนสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่จบรอมฎอนไปเนี่ยเป็นคนที่เต็มไปด้วยกับเต็มเปี่ยมไปด้วยกับเรื่องราวของอามันอิบาดะห์ด้วยกับด้วยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสุดความสามารถนั่นแหละจึงเป็นสาเหตุให้เขาเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเข้าสวนสวรรค์ก่อนที่คนตายชะฮีดคนนั้นเสียอีกนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนสำคัญเลยพี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้กับตอนฮะและบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมได้ฟังว่าการที่เรามีชีวิตมาถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยมันมีคุณค่าอย่างมากมายถ้าเราเองเป็นคนที่มุ่งมั่นและก็เสียสละไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆอามัลอิบาดะห์เพื่อพระองค์นั่นเองพี่น้องและแน่นอนพี่น้องอย่างที่เรารู้ดีเนี่ยว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป้าหมายสำคัญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจากเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การอดหรือว่าละเว้นจากเรื่องราวของการกินการดื่มเพียงเท่านั้นแต่เป้าหมายสำคัญของรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในท้ายอายะแรกในการกล่าวถึงเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนว่าให้เราเองมีความยำเกรงต่อพระองค์ละอัลละกุมตัตตะกูนและปิดท้ายอายะในเรื่องราวของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนว่าละอัลละฮุมยัตตะกูนเช่นเดียวกันให้เรามีความยำเกรงต่อพระองค์ฉะนั้นบรรดานักวิชาการจึงบอกว่าเป้าหมายของรอมฎอนเนี่ยคือเรื่องราวของการยำเกรงเป้าหมายของรอมฎอนคือเรื่องราวของการยำเกรงฉะนั้นเมื่อเราเองเนี่ยถือศีลอดวันนี้เนี่ยพี่น้องเราผ่านมาจะถึงครึ่งทางของรอมฎอนแล้วเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูตัวของเราเองเป็นอันดับแรกเลยว่าเราเองเนี่ยมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากขึ้นหรือเปล่า10วันก็10กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นหรือเปล่าถ้าเราเองยังเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากขึ้นนะพี่น้องแสดงว่าเรายังไม่ถึงแก่นแท้หรือว่าเป้าหมายที่อัลเลาะห์ต้องการจากเราในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราก็ได้เพียงแค่การเพิ่มพูนอามัลอิบาดะห์บางประการมากกว่าเดือนอื่นๆแต่การยำเกรงต่ออัลเลาะห์เราเท่าเดิมเนี่ยพี่น้องแบบนี้เนี่ยถือว่าเรายังไม่ถึงแก่นแท้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการนั่นเองพี่น้องและในวันนี้เนี่ยพี่น้องอยากที่จะพูดกับพี่น้องถึงหะดีษบทนึงที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเป็นคำพูดสั้นๆนะ3ประโยคแต่เป็น3ประโยคที่เป็น3สิ่งที่สำคัญอย่างมากที่เราสมควรจะใคร่ควรและนำสู่การปฏิบัติให้ได้ในเดือนรอมฎอนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิตตะกิลลาฮัยซุมากุนตจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์เถิดไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามวะอัตบีซัยยะตัลฮะซะนะตะตัมมุฮาและจงติดตามความดีเนี่ยด้วยกับสิ่งที่มันไม่ดีตัมมูฮาเพราะความดีเนี่ยมันจะสามารถลบล้างความผิดเหล่านั้นได้วะคอลิกินนาซะบิคุลุกินฮะซันและก็จงปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยด้วยกับมารยาทที่ดีงามนี่คือ3สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้อย่างสั้นๆพี่น้องแต่เป็น3สิ่งที่บรรดานักวิชาการเนี่ยได้แง่คิดได้ฮิกมะห์จากเรื่องราวของหะดีษบทนี้เนี่ยมากมายและง่ายๆเลยพี่น้องสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้บอกว่า3สิ่งที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้เนี่ยแบ่งเป็น3เรื่องหลักๆเลยเรื่องที่1คือความผูกพันระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประโยคแรกประโยคที่2ที่นบีต้องการคือความผูกพันระหว่างตัวของเรากับตัวของเราเองให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองและสุดท้ายนบีบอกเมื่อเราดีกับอัลเลาะห์แล้วดีกับตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองนี่คือ3เป้าหมายหลักๆที่ต้องการที่จะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้และอยากที่จะให้พี่น้องนำสู่การปฏิบัติในเดือนรอมฎอนให้ได้เช่นเดียวกันมาดูสิ่งแรกที่นบีพูดพี่น้องอิตตะกิลลาฮัยซุมากุนจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดไม่ว่าเจ้าเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราได้บอกกับพี่น้องไปแล้วว่าต้นรอมฎอนเนี่ยมาเพื่อให้เรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นและนบีก็สำทับในหะดีษบทนี้ว่าให้เรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องในรอมฎอนเรายิ่งต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากขึ้นกว่าช่วงเวลาอื่นๆหลายๆคนถือศีลอดการกินการดื่มแต่เรื่องราวอื่นๆยังทำเหมือนเดิมมีการพูดจาไม่ดีต่อคนอื่นมีการพูดจาในเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องของคนอื่นมีการถากถางกัน
มีการทำสิ่งที่ไร้สาระต่างๆมากมายพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องแน่นอนมันจะไปลดหย่อนความดีของเราในเดือนรอมฎอนที่เราจะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยฉะนั้นในวันนี้เนี่ยต้องตรวจสอบว่าเราเองเนี่ยยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถหรือยังพี่น้องเพราะอย่างที่บอกถ้าเรายังไม่ได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อย่างสุดความสามารถเนี่ยพี่น้องแน่นอนเนี่ยเราเองก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจากเราเนี่ยในเดือนรอมฎอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกอิตตะกิลลาห์จงยำเกรงต่ออัลเลาะห์เถิดแล้วเราเองก็ได้ยินคำนี้เนี่ยพี่น้องให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้เกรงกลัวต่อพระองค์เนี่ยในทุกๆครั้งที่เราฟังคุตบะห์ในจุมอะห์ทุกๆศุกร์เลยพี่น้องถามว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเราฟังเสร็จเรากลับไปบ้านใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเราเองอยากที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแน่นอนพี่น้องถ้าเราเป็นบรรดาผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เนี่ยหัวใจของเราเมื่อได้ยินการตักเตือนในเรื่องราวของการยำเกรงต่ออัลเลาะห์เราต้องอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราต้องอยากที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละคือเป้าหมายที่อยากที่จะให้เราทุกคนเนี่ยได้ถึงแก่นแท้ของมันในเดือนรอมฎอนและประการที่2พี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าววะอัตบิอิสซัยยะตัลฮะซะนะตะตัมมุฮาและจงติดตามคุณงามความดีต่างๆเนี่ยและจงติดตามความผิดต่างๆของเราเนี่ยด้วยกับการทำคุณงามความดีตัมมุฮาเพราะความดีเนี่ยพี่น้องบางประการเนี่ยมันจะสามารถลบล้างความผิดของเราได้ดูอย่างง่ายๆเลยพี่น้องเรื่องราวของการอาบน้ำละหมาดเนี่ยการอาบน้ำละหมาดเมื่อเราอาบเนี่ยสามารถที่จะลบล้างความผิดเล็กๆของเราได้หรือว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยประเสริฐกว่าเดือนอื่นๆคือมันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซันบีนบีบอกใครก็ตามที่เขาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดให้กับเขาในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนี่ก็คือการงานอีกการงานหนึ่งที่ทําให้ความดีของเราเนี่ยมันไปลบล้างความผิดได้รู้ว่านบีกล่าวอีกว่านึกว่ามันก็มารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซันบีใครก็ตามที่ยืนละหมาดในเดือนรอมฎอนก็ได้รับการลบล้างความผิดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดที่ผ่านมาแน่นอนมีความผิดมีความดีมากมายพี่น้องที่พร้อมที่จะลบล้างความผิดให้กับเราที่เราปฏิบัติมามากมายก่อนหน้ารอมฎอนจะมาถึงฉะนั้นเมื่อรอมฎอนมาถึงแล้วเนี่ยตัวของเราเนี่ยในวรรคที่2ที่นบีต้องการคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยต้องรู้สึกดีกับตัวเองด้วยอยากที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นอยากที่จะให้ตัวเองเป็นบ่าวที่มั่นคงในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นด้วยกับทุกๆความดีอาบน้ําละหมาดเราต้องขยันขันแข็งในการอาบและพยายามละเอียดละออในการอาบน้ําละหมาดให้มากขึ้นเพราะรอมฎอนเนี่ยเป็นเหมือนโรงเรียนในการฝึกทําคุณงามความดีถ้าวันนี้เนี่ยรอมฎอนเรายังเหมือนเดิมเนี่ยพี่น้องนอกรอมฎอนเนี่ยเป็นเรื่องยากเหลือเกินในการที่เราจะเพิ่มพูนความดีของเราเพราะขณะรอมฎอนเรารู้ว่าความดีของเราจะทวีคูณมากเพียงใดแต่เรายังทําชีวิตของเราเหมือนเดิมเนี่ยแน่นอนหลังรอมฎอนหรือว่าก่อนรอมฎอนจะมาถึงนี่พี่น้องนอกรอมฎอนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเราเองที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวรรคที่2พี่น้องและวรรคสุดท้ายพี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเราให้เรายำเกรงต่ออัลเลาะห์เมื่อเราดีมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเราเองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเราเองดีแล้วเนี่ยวะคอลิกินนาซะบิคุลุกินฮะซันให้เรามองดูเพื่อนมนุษย์ให้เรามองดูเพื่อนบ้านของเราให้เรามองดูคนที่เรารักคนรอบข้างของเราเนี่ยปฏิบัติกับเขาด้วยมารยาทที่ดีงามและแน่นอนพี่น้องสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันที่ทําให้การถือศีลอดของเราเนี่ยมันเป็นการถือศีลอดที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันพี่น้องแน่นอนว่าเราหลายๆคนอ่านอัลกุรอานอย่างเต็มที่ละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าเดือนอื่นๆเราเองขวนขวายคุณงามความดีซิกรุลลอฮ์กันอย่างมากมายเราเองอิสติกฟาร์ตอบัตตัวขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนเนี่ยกันมากมายพี่น้องแต่เราเองยังมีคําพูดที่ไม่ดีต่อเพื่อนพี่น้องเรายังทําร้ายพี่น้องของเราด้วยกับคําพูดด้วยกับการกระทําของเราอีกมากมายเราเองยังไม่มีการช่วยเหลือต่อพี่น้องของเราที่มีความยากลําบากเนี่ยพี่น้องเราเองยังมีมารยาทที่ยังไม่ดีงามที่ไม่คิดที่อยากที่จะปรับปรุงเนี่ยพี่น้องแน่นอนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องมันก็ทําให้การถือศีลอดของเราเนี่ยพี่น้องมีข้อบกพร่องอย่างแน่นอนแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราปรับปรุงตัวเองดีแล้วและเพื่อนมนุษย์เราก็ปฏิบัติดีด้วยเนี่ยพี่น้องแน่นอนนี่คือการถือศีลอดที่มันสมบูรณ์แบบนี่คือการถือศีลอดที่ดีงามที่อัลลอฮฺสุนนะลาต้องการจากบ่าวผู้ศรัทธาที่เมื่อออกไปจากรอมฎอนแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ต้องรอให้หมดรอมฎอนนะ
แต่ออกจากรอมฎอนในทุกๆวันเนี่ยหมายถึงว่าหมดการถือศีลอดในทุกๆวันเนี่ยเราเป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเองต้องอยากที่จะปฏิบัติให้ได้นั่นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะพี่น้องว่ามันลัมยะดะกะลัซซูรใครก็ตามเนี่ยที่เขาไม่ได้ละทิ้งคำพูดที่มันโกหกวัลอะมะละบิฮิหรือว่าการปฏิบัติที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยฟะลัยซะลิลลาฮิฮาจะตันอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบะท่านนบีบอกใครก็ตามที่ไม่ละทิ้งคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ต้องการการที่เขาเนี่ยละทิ้งการกินและก็การดื่มของเขาในเดือนรอมฎอนนั่นเองแล้วถามว่าเมื่ออัลลอฮ์ไม่ต้องการการละทิ้งการกินการดื่มของเราในเดือนรอมฎอนเนี่ยแล้วเราจะไปเอาผลบุญจากใครพี่น้องเราจะไปรับผลบุญที่ยิ่งใหญ่จากใครพี่น้องในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ต้องการฉะนั้นเนี่ยพี่น้องจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันในการที่จะปฏิบัติตัวกับเพื่อนมนุษย์ปฏิบัติตัวกับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยมารยาทที่ดีงามที่เราเองจะต้องปรับปรุงและอยากที่จะเปลี่ยนแปลงให้ได้ในเดือนรอมฎอนเช่นเดียวกันนั่นเองพี่น้องนี่คือ3สิ่งที่อยากกำชับพี่น้องและแน่นอนพี่น้องยังมีอายะหนึ่งที่อยากที่จะให้เราทุกคนเนี่ยใคร่ควรเพราะอายะนี้เนี่ยพี่น้องเป็น3อายะที่พูดถึงเรื่องราวของลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาที่เราเองเนี่ยสมควรที่จะหยิบยกมาปฏิบัติให้ได้และแน่นอนมันก็สอดคล้องกับหะดีษที่เราได้กล่าวไปในข้างต้นว่ามันเกี่ยวกับการสัมพันธ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดีงามเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ที่ดีกับตัวของเราเองอยากที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองและก็แน่นอนเกี่ยวกับมารยาทที่ดีงามต่อเพื่อนมนุษย์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องว่าวะซาริอูอิลามัฆฟิเราะติมิรร็อบบิกุมสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงมุ่งหน้าจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะจันนะติลอัรฎุฮัสซะมาวาตุวัลอัรฎ์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสวนสวรรค์เนี่ยมันกว้างเท่ากับชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินโอไอดัตลินมุตตะกีนส่วนสวรรค์นั้นน่ะมันถูกเตรียมให้กับบรรดาผู้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นถ้าวันนี้เราเข้ามาสู่รอมฎอนเป็นบุคคลที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงเนี่ยสวนสวรรค์ที่อัลเลาะห์ได้บอกว่ากว้างเท่ากับชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินเนี่ยพี่น้องถูกเตรียมไว้ให้กับเราอีก1คนนะพี่น้องและพระองค์ได้กล่าวต่อว่าลักษณะผู้ยำเกรงที่จะได้รับเนี่ยสวนสวรรค์นั้นน่ะคืออย่างไรล่ะอัลลซีนยุงฟิกูนฟิสซะรออิวัดดะรอคือบรรดาผู้ซึ่งนี่เขาบริจาคใช้จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในยามสุขและในยามทุกข์วันนี้การบริจาคของเราเนี่ยอาจจะบริจาคเฉพาะในยามที่เรารู้สึกทุกข์อยากที่จะขอความพึ่งพิงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่พี่น้องพออัลเลาะห์บอกว่าการบริจาคของเราเนี่ยต้องบริจาคทั้งในยามสุขและในยามทุกข์วัลกาซิมีนันกอยลักษณะของผู้ยำเกรงต่อมาก็คือต้องยับยั้งระงับความโกรธของตัวเองให้ได้วันละฟีนาอานินนัสอภัยให้กับพี่น้องท่านอื่นๆที่ทำผิดต่อเราวัลลอฮุยูฮิบุลมุฮซินีนเพราะลักษณะเหล่านี้เนี่ยคือลักษณะของคนดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักพวกเขานั่นเองพี่น้องและพระองค์ได้กล่าวต่ออีกอายะหนึ่งวัลละดีนอิดาฟาลูฟาฮิชะตันเอาซอลามูอันฟุสฮุมและบรรดาผู้ซึ่งที่ยำเกรงเนี่ยเมื่อพวกเขาได้ทำความผิดใดๆก็ตามรู้อาธรรมต่อตัวของเขาเองเนี่ยซักกะรุลลอฮเขาเริ่มลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นวัสตักฟารูลิซุนูบิฮิมและก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดของเขาเหล่านั้นวะมัยยักฟิรุซุนูบะอิลลัลลอฮและเขาก็รู้ดีว่าไม่มีใครที่จะให้อภัยในความผิดของเขาได้เนี่ยนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียววะลัมยูซิรูอะลามาฟะอาลูวะฮุมยะอ์ละมูนและเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับความผิดที่เขาได้ปฏิบัติทั้งที่เขารู้ดีอยู่แล้วนี่คือลักษณะของบรรดาผู้ที่ยำเกรงพี่น้องเมื่อทำความผิดแล้วนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่จมปักอยู่กับความผิดที่ตัวเองปฏิบัตินั่นเองพี่น้องนี่คือลักษณะของผู้ที่ยำเกรงที่จะได้รับสวนสวรรค์ที่กว้างเท่ากับชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมให้กับพวกเขาเหล่านั้นนั่นเองพี่น้องและสุดท้ายในคุตบะห์วันนี้นะพี่น้องอยากที่จะกล่าวกับพี่น้องในเรื่องหนึ่งที่สั้นๆนะพี่น้องก็คือเรื่องราวของเดือนรอมฎอนเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยพี่น้องอย่าให้เรายึด2หลักใหญ่ๆซึ่งแน่นอน2หลักนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในรอมฎอนหรือว่าอยู่นอกรอมฎอนเนี่ยมันก็เป็นหลักความเชื่อของเราของอาลีซุนนะวัลญะมาอะห์นั่นก็คือเราเองต้องมีความกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มีความหวังต่อพระองค์เพราะในวันนี้เนี่ยจะขาด2อย่างนี้ไปไม่ได้มีบางกลุ่มเนี่ยมีความหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเดียวหวังที่จะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์หวังที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจนกระทั่งว่าเขาไม่ได้มีความกลัวต่อการลงโทษของพระองค์มุ่งมั่นทำความดีอย่างเต็มที่แต่ความผิดก็ทำเหมือนเดิมเพราะไม่ได้มีความกลัวต่อพระองค์
แต่อาลิสุนนะวันจามะกลุ่มที่ยึดบนแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยเราเองทำความดีเพื่อหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราเองก็ต้องละทิ้งความผิดด้วยในขณะเดียวกันเพื่อกลัวในการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องนี่แหละคือลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างแท้จริงบารอกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอานีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกรินฮะกีมأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا